6:29 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ก็ถือว่าฮือฮาเราก็ไม่ได้สันทัดในแวดวงคุณครูสักเท่าไหร่แต่ก็แปลกเมื่อวานนี้มีการประกาศเรื่องการไม่ใช่มีประเด็นเรื่องการรับสมัครรับสมัครการเข้าทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านประสบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานครั้งที่1เรียกง่ายๆสอบใบประกอบวิชาชีพครูใช่ไหมค่ะมันเกิดประเด็นขึ้นมาคือมีการรับสมัครผ่านออนไลน์ตั้งแต่วันที่4คือเมื่อวานวันแรกไปจนถึงวันที่22กันยารับสมัครผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการครุสภานะคะพอวันแรกรับสมัครปรากฏว่าไม่นานทุกสนามสอบเต็มทุกที่นั่งเต็มทุกรอบค่ะติดเทรนด์ทวิตเลยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ใบประกอบวิชาชีพครูค่ะใครไม่รู้ก็คงงงๆเอ๊ะไปเกิดเรื่องอะไรไม่ใช่ค่ะท่านผู้ชมไม่นานเนี่ยปรากฏว่าเต็มทุกสนามสอบแล้วไม่แต่เท่านั้นมันมีประเด็นปัญหาว่าสนามน้นเต็มก็ต้องไปสอบตรงนี้มันเหมือนแย่งที่กันเป็นต้นว่าอยู่กรุงเทพเราควรจะได้สอบที่กรุงเทพเต็มค่ะต้องไปสอบลำปางใช่อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความโกลาหลวิพากษ์วิจารณ์เต็มทุกที่นั่งเต็มทุกรอบในที่สุดทำให้เสียงวิจารณ์ก็คือคนเสียสิทธิ์บางแห่งเปิดได้ไม่ถึง2นาทีเต็มทุกที่นั่งเข้าเว็บไปได้ไม่นานเจอเว็บล่มบางคนอยู่สมุทรปราการสนามสอบใกล้เคียงเต็มก็ต้องไปสมัครสอบอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะคือออนไลน์แปลว่าจะทำให้ง่ายค่ะปรากฏอยู่สมุทรปราการฉันต้องไปสอบลำปางผู้สมัครบางคนบอกว่ายังไงบอกทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้สอบค่ะไม่ควรต้องมาแย่งที่นั่งสอบกันแบบนี้เรียกร้องให้ทางครุสภาออกมาดำเนินการแก้ไขหรือชี้แจงโดยด่วนค่ะขณะที่บางท่านบอกเลยเปิดสอบใบประกอบวิชาชีพครูยังกับไปแย่งซื้อตั๋วคอนเสิร์ตโอ้แทนที่จะดูว่าคนที่มีสิทธิ์จะสอบได้ในกี่คนแล้วก็เปิดทุกจังหวัดให้สอบกันไปเลยแต่อันเนี้ยเปิดแค่4รอบ8จังหวัดเปิดระบบมาตอนเที่ยงคืนครึ่งมา6โมงเช้าที่นั่งสอบเต็มทุกจังหวัดเต็มทุกรอบยังกับกดบัตรคอนเสิร์ตมันก็เป็นปรากฏการณ์นะท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันมีคลิปที่บันทึกมาเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการครุสภาที่ระบุว่าสมัครเต็มแล้วทุกรอบทั้ง4รอบอะค่ะนั่นป้าง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 เต็มหมดเลยท่านผู้ชมมีบางคนบอกขอนแก่นเต็มกทมเต็มเหลือแต่ขึ้นเหนือกับลงใต้นี่บางเวลาบอกทำงานเอาเงินไปสอบที่ไกลๆขนาดนี้จะเอาเงินจากไหนไปจ่ายนะคะน้ำมันก็แพงท่านผู้ชมฮะในเวลาต่อมาก็มีคนพยายามจะสื่อสารไปถึงครุสภาเดินลงไปขอให้เพิ่มรอบการสอบเพราะมันเต็มเร็วจริงๆทุกคนควรจะมีสิทธิ์สอบคือมีสิทธิ์ที่จะเข้าสอบนะค่ะไม่ใช่สอบได้นะใช่ทำไมมีสิทธิ์จะเข้าสอบจะต้องเสี่ยงดวงเรื่องนี้ก็เลยมีคำชี้แจงจากทางด้านของครุสภาเนี่ยน้องใบเลขาธิการครุสภาคุณอมรวันวีระธรรมโมค่ะคือท่านบอกใจเย็นๆค่ะเปิดหลายรอบใช่อันนี้คือครั้งที่1แล้วก็สอบ2วิชาคือวิชาครูกับวิชาเอกนะคะ คือมันจะมีประเด็นนอกจากเรื่องเต็มเร็วแล้วมันยังมีประเด็นเรื่องสนามสอบสนามสอบด้วยว่าทำไมไม่เปิดสอบทุกจังหวัดเออในสถานศึกษาไปเลยอย่างเนี้ยค่ะเขาบอกมันต้องป้องกันการทุจริตสนามสอบต้องได้มาตรฐานมันก็ต้องค่อยๆคัดกันไปอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วสาเหตุที่ไม่สามารถใช้มหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็นศูนย์สอบได้ก็เพราะเรื่องของความพร้อมระบบคอมพิวเตอร์แต่ละแห่งมันไม่เท่ากันก็เลยต้องใช้ศูนย์สอบของกพที่มีอยู่แล้วแล้วก็ป้องกันเรื่องการทุจริตด้วยนี่ก็บอกมาเลยว่าเดี๋ยวจะมีสอบอีกเมื่อไหร่อย่างไรต้องการกี่ที่1 2 3 4 5แล้วก็ยืนยันปฏิทินการสอบครั้งที่2จะเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งกำหนดให้ได้สอบรอบละประมาณ 5,000 คนรวม10รอบก็ 50,000 ใช่ค่ะหลังจากนั้นเมษาเป็นต้นไปจะเปิดสอบทุกเดือนสอบไปทั้งปีเลยค่ะบอกใครที่ลงทะเบียนไม่ทันไม่ต้องตกใจว่าครุสภาจัดสอบครั้งเดียวมันยังมีอีกหลายรอบสอบเอาเป็นว่าจะสอบกันได้เป็นหมื่นหลายหมื่นอาจจะเป็นแสนด้วยซ้ำไปค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอาจจะสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสอบครั้งเดียวใช่ซึ่งไม่ใช่ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบได้ครั้งเดียวนะคะมันสามารถสมัครสอบได้อีกทั้งปีสอบกันทุกเดือนค่ะส่วนประเด็นที่บอกว่าเด็กที่เรียนครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ปี3กับปี4มาสอบเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยไม่อยากจะให้มาสอบเนี่ยทางเลขาครุสภาบอกไม่อยากให้ไปกันสิทธิ์ค่ะ
ราะเข้าใจว่านักศึกษาเหล่านี้ก็อยากเข้าสอบแล้วก็มีคุณสมบัติครบที่จะสอบค่ะเอาเป็นว่าล่มไปบางส่วนใช่คำท่านบอกว่าเตรียมเอาไว้แล้วนะสแตนบายรองรับคน 50,000 คนต่อวินาทีต่อวินาทีแต่มีผู้สมัครสอบเกินเป้าค่ะนี่ประเทศนี้ต้องการสอบใบอนุญาตครูมากขนาดนั้นผมคนวงนอกน้องไบรท์ค่ะใช่ไหมเอาเป็นว่าให้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวจะเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกเอาอย่างนั้นไม่ใช่สอบรอบเดียวว่ากันต่อ